สวัสดีครับทักทายกันนะครับช่วงของการไลฟ์สดช่องนิติกรสำนักงานครับใส่เสื้อมาผิดวันเข้าใจว่าวันนี้เป็นวันจันทร์ก็เลยนี่เนี่ยใส่เสื้อเหลืองมาเลยนะเป็นเสื้อของอินฟลูเอนเซอร์นะคุณธรพิมลคุณโยนะคุณบำราศนะครับนะครับทักทายกันโทรศัพท์เข้ามาครับโทษทีโทรศัพท์เข้ามาทักทายกันต่อวันนี้ผิดวันขออภัยด้วยจริงๆมันต้องสีชมพูนะเพราะว่าเสื้อเนี่ยจะใส่ทำสีดำวันนะครับทักทายด้วยนะครับคุณปฐมาสวัสดีครับนะมีประเด็นอะไรสอบถามครับสอบถามพิมพ์เข้ามาเลยนะเดี๋ยวจะตอบนะครับตอบทุกคำถามแม้ประเด็นโน้ตอุดมจะไม่ตอบนะฮะเพราะว่าไม่ได้หิวแสงนึกว่านั้นนะครับสวัสดีทักทายนะครับอ่ะเรื่องแรกที่จะคุยวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของพรบ.ตำรวจเมื่อช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับนั่งทำสคริปต์พรบ.ตำรวจคู่มือไว้เตรียมสอบการเป็นข้าราชการตำรวจลักษณะของที่ผมทำนี่คือผมจะทำเป็นจะเข้าไปในทำเสร็จแล้วก็จะส่งเข้าโปรแกรมของแคนวานะท่านก็ไปสมัครสมาชิกเข้าดูได้เลยนะครับลักษณะของการบรรยายของผมเนี่ยแต่ละมาตราเนี่ยผมจะบรรยายเรียงมาตราและผมจะเอามาตราขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ไฮไลท์ข้างล่างจะเป็นโน้ตผมก็จะช็อตโน้ตให้อยู่นะครับว่ามาตรานี้มีประเด็นสำคัญอย่างไรบ้างนะครับมีกฎหมายหรือกฎกตร.ที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างเชื่อมโยงไปยังไงบ้างผมก็จะไปทำเป็นรูปอะนะเส้นโยงอยู่ข้างล่างข้างบนเป็นตัวกฎหมายไฮไลท์เพื่อให้ท่านอ่านแล้วเนี่ยท่านจะได้โยงตามนะครับเป็นเรื่องของไมค์แบบที่เรานำเสนอว่าแต่ละมาตรานั้นเราจะบรรยายยังไงครับแล้วในรูปแบบของผมอ่านหนังสือเองนะเวลาผมอ่านกฎหมายเนี่ยผมจะมีวิธีนี้อ่านในสไตล์ของผมนะมีการโยงมีการทำไมแมปนะครับเส้นนู้นโยงนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกฎหมายเป็นและสามารถที่จะนำไปสอบได้นี่ผมก็จะมีไมเซตของผมอย่างเงี้ยผมเลยก็ทำให้กับทางด้านของน้องๆที่ต้องการที่จะอ่านพรบ.ตำรวจฉบับใหม่ผมบอกกันเลยครับพรบ.ตำรวจฉบับใหม่นั้นคนบรรยายที่จะรู้จริงมีน้อยมากและยิ่งสำนักติวนะครับก็อ่านกฎหมายให้ท่านฟังเข้าใจไหมอ่านประมวลกฎหมายมาตรานี้มาตรานี้ให้ท่านฟังแต่การเชื่อมโยงมาตราการเชื่อมโยงอำนาจหน้าที่การเชื่อมเรื่องของที่มีลักษณะของกฎกตร.ที่มาเกี่ยวข้องน้อยนักนะที่จะมีพวกติวเตอร์นี่นะมาบรรยายกันผมก็นะถือโอกาสนี่ฮะทำในรูปแบบของผมแล้วก็ขายไม่ใช่ขายเด็กเสียค่าสมาชิกเข้าไปชมพูดดูทีนะเสียค่าสมาชิกเข้าไปชมท่านก็สามารถที่จะช็อตออกมาเลยดึงมาเลยนะครับแล้วก็ไปแล้วก็ไปทำความคิดนะครับสุดความคิดนะครับเชื่อมโยงนะครับเรื่องของข้อกฎหมายนะโอเคนะครับก็ไม่แพงฮะราคาไม่แพงนะ299 บาทนะจะเอาเงินไปทำไมครับส่งลูกเรียนฮะสวัสดีคุณชันชัยสวัสดีด้วยครับนะฮะคุณแป้นนะจ๊ะนะครับสวัสดีทักทายกันด้วยนะครับทักทายครับยินดีรับของมาลัยรับนะครับหัวใจรับอะไรทุกอย่างนะครับยินดีนะครับอ่ะเรื่องต่อไปนะผ่านไปแล้วครับเรื่องของพรบ.ตำรวจทีนี้เรื่องต่อมานะครับช่วงนี้มีเรื่องของการที่สอบนักเรียนใน10นะครับสอบร่างกายนะครับกำลังสอบกันอยู่เยอะนะทีนี้พอสอบเสร็จปั๊บเนี่ยกระบวนการสอบสัมภาษณ์เสร็จนะจะมีการประกาศผลพอประกาศผลเนี่ยฮะน้องๆทุกคนนะครับก็ต้อง
ยังไงต้องเตรียมตัวในการเขียนอุทธรณ์สำหรับคนที่ถูกปรับตกเรื่องของความประพฤติเสื่อมเสียหรือมีเคยต้องหาคดียามาพวกนี้ก็ต้องไปนะครับไปคัดคำพิพากษามาเลยนะครับหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดเอามาด้วยนะครับเพื่อใช้ประกอบในการที่นะครับจะต้องทำคำอุทธรณ์นะครับทำคำอุทธรณ์นะฮะคือโดยหลักของตัวเลือกมันเยอะนะครับตัวเลือกการสอบเป็นนักเรียนใน10นะครับซึ่งน้องๆเนี่ยครับก็นะครับมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างเยอะดังนั้นดร.ก็บอกว่าใครที่มีคุณสมบัติครบตามสเปคนะครับไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ได้เปรียบมีถามกันเยอะมากครับเมาแล้วขับจะผ่านไหมเมาแล้วขับนะฮะเตรียมตัวเขียนอุทธรณ์เลยนะฮะเพราะเมาแล้วขับเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของผู้เยาว์นะต่ำกว่า18เนี่ยยังพอมีโอกาสแต่ถ้าเกิน18ปีแล้วเมาแล้วขับนี่ฮะอันตรายครับท่านถูกตัดสิทธิ์ได้นะถูกตัดสิทธิ์นะครับแต่ทีนี้การเขียนอุทธรณ์ก็นะฮะต้องเตรียมตัวไปเขียนอุทธรณ์ได้เลยนะครับเอาคำพิพากษานะครับหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดเนี่ยมาแนบนะครับมาประกอบในการเขียนอุทธรณ์มาแล้วขับโดนตัดนะถ้าเป็นตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะฮะโดนตัดอยู่แล้วนะครับก็โดนตัดอยู่แล้วนะฮะก็ไปเตรียมตัวเขียนก่อนเลยจบนิติอยากสอบพนักงานสอบสวนมีอะไรแนะนำไหมครับอ่านหนังสือไปดูสโครปข้อสอบของพนักงานสอบสวนอาญาวิทยาพยานไม่ปกครองนะฮะรัฐธรรมนูญพรบ.ตำรวจมีหลักๆเลยนะฮะพรบ.ตำรวจแล้วก็กฎกตร.ที่เกี่ยวข้องนะนี่คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนั้นภาษาไทยภาษาอังกฤษความสามารถความรู้ความสามารถก็ไปว่ากันไปเทคนิคคือตอนนี้การสอบนะครับการสอบแข่งขันนะฮะมันต้องเพื่อชนะคนอื่นด้วยเราไม่ได้สอบแค่ผ่านเหมือนมหาลัยแต่เราทำเพื่อให้ชนะคนอื่นดังนั้นข้อแนะนำถ้าอ่านหนังสือแล้วเนี่ยนะครับใช้เวลาในการทำข้อสอบเยอะแปลว่าเทคนิคของการทำข้อสอบของท่านไม่มีพอเทคนิคในการทำข้อสอบของท่านอะไม่ดีพอท่านก็จะไปใช้เวลาในการทำข้อสอบแต่ละข้อนั้นนานเกินไปพอนานเกินไปครับท่านผู้ชมครับทำให้ข้ออื่นๆนั้นอะนะมีเวลาในการทำข้อสอบน้อยและเทคนิคของการทำข้อสอบการออกข้อสอบจะยากมาก่อนยากไปหาง่ายนะครับยากเพื่อให้ท่านนั้นใช้เวลากับการทำข้อสอบนี่ให้นานแล้วหลังๆไม่ได้ทำแล้วหลังๆจะเป็นข้อง่ายเข้าใจไหมจะเป็นข้อง่ายเป็นการเทคนิคการออกแบบข้อสอบเพื่อวัดคนนะครับเลือกคนเข้ามานะครับที่มีความรู้ความสามารถนะครับบริหารจัดการได้ดีที่สุดก็สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับนิติกรสำนักงานชาติมียศเป็นนิติกรนะครับมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะครับมีรองสารวัตรมีสารวัตรมีรองผู้กับมีผู้กับมีรองผู้การนะร้อยตำรวจตรีถึงร้อยตำรวจเอกอันนี้คือรองสารวัตรนิติกรนะสารวัตรก็พันตำรวจตรีถึงนะพันตำรวจโทกับสารวัตรรองผู้กับก็พันตำรวจโทผู้กับนะครับก็พันตำรวจเอกรองผู้การก็พันตำรวจเอกเรามียศฮะนิติกรยังมียศอยู่นะฮะน่าลุ้นนะคือถ้าเรามีเป้าหมายในการที่จะสอบเป็นอัยการนะครับหรือตุลาการหรือผู้พิพากษาต่อไปเนี่ยนิติกรยังจะไม่ค่อยช้ำ ไม่ค่อยช้ำ หมายถึง ไม่ค่อยมีเรื่องราวนะครับ ไม่ค่อยช้ำ ขอบคุณครับนายร้อยเด่นหลายทำไมบางคนถึงอยากเป็นนักศึกษาครับคื
หลักสูตรชัยยะนี่นะฮะมันมีตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนพลนักเรียนในสิบแล้วนะครับดังนั้นทำไมในร้อยนั้นหลายต้องเรียนหลักสูตรชัยยะเพราะมันเป็นเงินเพิ่มเข้าใจไหมชัยยะจากชั้นประทวนกับชัยยะสัญญาบัตรมันจะต่างกันนะครับดังนั้นวิธีฝึกหรือเงินประจำตำแหน่งมันจะต่างกันดังนั้นการฝึกนะครับชัยยะในชั้นของสัญญาบัตรในร้อยชั้นไหลมันก็จะได้เงินเรียกอะฐานของเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้นด้วยนะนะครับทำไมนักพิโยนะนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เงินประจำตำแหน่งนะครับของสายปอนะครับมันถูกปรับเพิ่มด้วยคุณแมวเหมียวถามว่าพนักงานสอบสวนงานหนักไหมครับงานทุกงานมันเหมือนจะมีความยากความง่ายกันในตัวของมันเองพนักงานสอบสวนเป็นงานที่ถือว่าเป็นต้นฐานของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อเสนอให้อัยการนั้นฟ้องคดีดังนั้นงานตัวนี้เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะต้องละเอียดมีความรู้ความสามารถแล้วก็ต้องสู้เนี่ยนะฮะมีโอกาสนะครับหนักไหมหนักพอสมควรแต่ก็มีค่าตอบแทนครับมีค่าตอบแทนแล้วก็สามารถที่จะเก็บชั่วโมงบินเก็บสำนวนนั้นไปสอบอัยการแล้วก็พึ่งพากษาได้นะคุณแมวเหมียวนะคุณแฮร์รี่ถามแฮร์รี่เคนถามว่านิติกรตำรวจมีโอกาสเปิดสอบมีฮะมีเพราะว่านิติกรเนี่ยเริ่มขาดแคลนครับเริ่มขาดแคลนมากนะครับก็เปิดสอบนะนิติกรสอบวิชาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนนะฮะด็อกเตอร์เคยโดนด็อกเตอร์เคยเจอคนตกคันในโรงพยาบาลเคยตอนฝึกพนักงานสอบสวนก็เคยผมเคยแม้กระทั่งเขามาแจ้งความผมเนี่ยให้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าคุณถูกสามีทำร้ายร่างกายอย่างไรนะเขาก็มาแจ้งความผมก็นะฮะนั่งพิมพ์อยู่นะฮะครูปีเรียกว่าด็อกเตอร์แต่นั่นก็เป็นร้อยโทอะไรตีสอบประคำด้วยเราก็สอบประคำให้คุณพี่เขาเล่าว่าคุณพี่นะครับเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยแกก็เล่าว่าแกนั่งกินข้าวอยู่นะครับแล้วปรากฏว่าผัวเนี่ยสามีกลับมาแล้วก็มาโวยวายนะครับแกก็ยืนโต้เถียงและแกก็ถูกสามีตบแล้วแกก็นั่งกระโจมอกผ้ามันก็หลุดมากองที่พื้นแกก็เล่าให้ฟังทีนี้ไอ้ตอนที่เราบอกว่ามีอะไรก็เล่าให้ละเอียดนะให้ละเอียดพอเราบอกว่าให้เล่าให้ละเอียดแค่นั้นน่ะแกก็ลุกขึ้นแกก็ทำผ้าร่วงเข้าใจไหมผ้ากระโจมอกร่วงมาแล้วก็โอ้โหผมนึกขำปุ๊บแล้วพอผ้ามันร่วงนะแกก็เหลือแต่กางเกงในตัวเดียวที่โอ้ผมจะขำคือไอ้นี่ก็หน้าแดงกันก็ขำว่าอุ้ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นเอ้าก็หมดให้ฉันเล่าให้ละเอียดไงฉันก็เล่นเล่าละเอียดเลยโอ้โหเล่นเอาผ้ากระโจมอกก็ร่วงมาเลยเนี่ยแล้วก็ขำไว้ในตัวนะฮะนี่คือไม่ใช่มุกตลกเรื่องจริงเรื่องจริงที่เราเจอเนี่ยก็ขำกันไปนะครับบอกโอ้โหเล่าจนละเอียดเลยนะกระดาษผ้าร่วงยังไงแกยังทำให้ดูด้วยนะครับนิติกรมีเปิดสอบก็เปิดสอบนะฮะอ่านดีนะฮะสอบวิชาเดียวกับพนักงานสอบสวนนั่นแหละฮะวิชาเดียวกันเลยครับสวัสดีคุณคันตีด้วยนะครับสวัสดีครับคุณยุยี่ด้วยนะทักทายกันขอเรื่องอีกนิดนะฮะผมกำลังทำสรุปพรบ.ตำรวจฉบับเตรียมสอบให้กับทุกคนนั้นนะฮะใครสนใจที่ต้องการที่จะเอาไปอ่านนะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดได้ผมใช้เทคนิคนี้ฮะเทคนิคของการที่สอนกฎหมายด้วยสอนพรบ.ตำรวจผมสอนพรบ.ตำรวจด้วยสอนในหลักสูตรของตำรวจนี่แหละฮะแต่ละมาตราเนี่ยนะฮะผมจะเอาแผ่นละมาตราข้างบนเนี่ยจะเอามาตรามาใส่แล้วก็จะไฮไลท์ที่สำคัญวอร์ดดิ้งที่สำคัญแล้วครึ่งหนึ่ง
ผมจะเป็นโน้ตช็อตโน้ตของผมเนี่ยผมก็จะโยงเส้นคือผมเวลาอ่านหนังสืออ่านกฎหมายเนี่ยผมจะใช้เรื่องของการสร้าง mind map เส้นความคิดเส้นที่มันอยู่ในเนี่ยผมจะเชื่อมโยงว่าอ่ะมาตรานี้เป็นเรื่องอะไรเชื่อมอะไรบ้างนะครับมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างผมจะเขียนอยู่ใน mind map ทั้งหมดนะข้อกฎหมายข้างบนข้างหน้าเนี่ยจะเป็นการอธิบายเชิงให้เห็นมีภาพประกอบมีเส้นนะเพื่อให้เกิดเรื่องของเส้นทางของความคิดเชื่อมโยงของเหตุการณ์เชื่อมโยงข้อมูลนะครับแล้วท่านก็เอาไปอ่านแล้วก็ดูตามเส้นนะทำให้เกิดความเข้าใจเชื่อมโยงได้นะและแต่มาตราถ้ามันมีกฎกตร.เข้ามาเกี่ยวข้องผมก็จะใส่กฎตัวนี้เข้ามาด้วยนะครับว่ามาตราตัวนี้มีกฎกตร.รองรับอะไรบ้างกฎตัวนี้ว่ายังไงบ้างเกี่ยวข้องกับมาตรานี้ยังไงบ้างนะนี่นะมันก็จะเรียงไป180มาตรานะและถ้าผมเป็นอาจารย์ออกข้อสอบผมจะออกยังไงนี่มันจะมีอย่างเงี้ยพอเราก็ออกข้อสอบมาแล้วนะครับข้อสอบแล้วเป็นข้อสอบในการสอบตามหลักสูตรของตำรวจแต่ไม่ใช่การสอบเข้ามาเป็นตำรวจถ้าผมเป็นอาจารย์ออกข้อสอบในมาตรานี้ผมจะออกเรื่องอะไรน่าสนใจไหมก็จะเป็นเทคนิคของการอ่านหนังสือของผมแต่ผมถ่ายทอดให้กับท่านนั้นเอาไปดูเอาไปศึกษาในพรบ.ตำรวจรับรองคะแนนเต็ม25เนี่ยต้องได้22 23ขึ้นแน่นอนนะฮะนิติกรทำงานเกี่ยวกับอะไรนิติกรไม่ได้อยู่ในโรงพักนะฮะนิติกรจะอยู่ที่กองบังคับการกองบัญชาการแล้วก็สำนักงานตำรวจชาติกองบังคับการคือระดับอยู่จังหวัดนะตามจังหวัดก็จะมีกองบังคับการกองบัญชาการนะครับก็จะเป็นนะฮะอยู่ตามภาคหรือหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่ากับกองบัญชาการส่วนกลางอยู่ที่สำนักงานตำรวจชาตินะนิติกรก็มีหลายพันคนนะครับมีหลายพันคนทำหน้างานเกี่ยวกับที่ไม่ใช่คดีอาญาถ้าหน้างานของตำรวจกฎหมายทั้งหมดที่เราต้องทำงานดึงพรบที่มีโทษทางอาญากับกฎหมายอาญาออกมาที่เหลือเป็นหน้าที่ของนิติกรใช่ไหมเพราะการสอบสวนนั้นเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนนะครับที่โรงพักไม่มีนิติกรนะฮะจะมีที่กองบังคับการขึ้นไปกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์ด้วยนะฮะช่องนี้กำลังมาแรงบอกว่าคนจัดรายการนะครับคุยแล้วนะคุยตรงนะฮะคุยตรงคุณแม็กไกเวอร์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณปิยพรนะครับนะคุณธนากรPDPA แจ้งยังไงครับหมายถึงอะไรฮะคุณธนากรขออีกทีคุณจะไปแจ้งความเรื่องคนถูกละเมิดลิขสิทธิ์ละเมิดเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลใช่ไหมฮะหรือต้องการที่จะไปขอความคุ้มครองอย่างไรถ้าในกรณีเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็ถ้ามีคนแอบอ้างเอาข้อมูลของท่านไปใช้หรือแม้กระทั่งถูกเจ้าหน้าที่นั้นเอาข้อมูลของท่านไปใช้โดยไม่มีอำนาจหน้าที่ท่านสามารถไปแจ้งความได้นะไปแจ้งความได้นะครับแจ้งที่ไหนอ่ะเออมีน่าสนใจ นะก็ต้องมาดูนะครับว่าในพรบนั้นนะพนักงานเจ้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนนะครับหรือสำนักงานของชาตินั้นเป็นคณะกรรมการร่วมหรือไม่ถ้าเป็นคณะกรรมการร่วมนะครับเป็นหนึ่งในคณะกรรมการอำนาจการร้องทุกข์การแจ้งความกันเดิมทีก็ยังอยู่ที่พนักงานสอบสวนมาอยู่ที่พนักงานสอบสวนนะครับก็ลองไปปรึกษานะฮะว่าท่านถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตรงไหนผมมีเรื่องหนึ่งเมื่อวานได้รับโทรศัพท์คือถ้าใครเป็นสมาทำเรื่องของลิสซิ่งนะกสิกรลิสซิ่งนะครับกสิกรลิสซิ่งเขาขายกิจการทั้งกับเงินรู้ใจนะฮะแล้วการคูข้อมูล2 อย่างนะครับมันยังไม่
นี่ไงยังไม่เสถียรพอนะครับมีการโทรมาถามว่าผมค้างค่างวดรถ3งวดผมบอกเอ้าไม่เคยค้างคุณเบียวข้อมูลจากไหนอ๋อจากเงินรู้ใจค่ะเราเป็นเงินรู้ใจเพิ่งรับขายรับซื้อกิจการมาจากกสิกรนิสซิ่งผมบอกคุณไปศึกษาข้อมูลให้ดีคุณนะครับขายกิจการให้กันคุณต้องไปเคลียร์ริ่งข้อมูลอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมีที่ไหนจะค้างมา3เดือนติดกันนะเขาคุณก็มายึดรถผมแล้วนะไม่มีค้างนะฮะระวังนะครับระวังให้ดีนะครับก็ต้องเงินรู้ใจนะครับต้องระวังนิดหนึ่งนะครับถ้ามีมาในลักษณะแบบนี้นะครับต้องทักท้วงไปบอกเฮ้ยผมไม่เคยค้างและคุณขายกิจการในการคุณก็ไปดำเนินการเคลียร์ริ่งนะครับอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันไม่ใช่มาเสี่ยงไล่ถามเราว่าเราชำระหรือยังเราจะรับหรือยังนะครับพี่คนที่ไหนครับพี่เป็นคนทุกที่ครับ ไม่ใช่ถามอย่างนี้โอ้พี่เป็นคนทุกที่โอ้เดี๋ยวขอไปก็พี่แม่ไก่เพื่ออ้าวสนุกสนานเป็นคนบุรีรัมย์นะประโคนชัยบุรีรัมย์ครับเป็นคนประโคนชัยบุรีรัมย์นะฮะคุณธนากรก็ไปที่โรงพักไปเลยนะครับนะครับไปโรงพักที่เกิดเหตุเลยนะครับมาไปปรึกษานะฮะนะครับคุณธนวัฒน์ธนวิทย์นะครับถามว่าสวัสดีครับขอสอบถามครับกรณีไปแจ้งความร้องทุกข์ไปตำรวจไม่ทำคดีตอนนี้เกือบ1ปีแล้วทำไงครับเอาทวงถามสอบถามเข้าไปเลยนะครับที่โรงพักใหม่ไปแจ้งความร้องทุกข์แล้วคดีไม่ก้าวหน้าไปเลยนะครับสนับสนุนเลยนะอันนี้ไม่ใช่ไปชดนะไปเลยนะครับท่านประมวลท่านสารวัตรคดีผมพิจารณาความร้องทุกข์เรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วดูสิเขาจะตอบท่านว่าอย่างไรนะร้องก็ไม่เป็นไรครับคือมันจะมีระยะเวลาของการดำเนินคดีอาญามันจะมีอายุความของมันอยู่เข้าใจไหมระยะเวลามันมีสองอย่างคือระยะเวลาในการดำเนินคดีอาญาเนี่ยมันจะมีระยะเวลาปกติของมันอยู่นะครับก็ว่ากันไปตามกระบวนการแต่อีกหนึ่งระยะเวลาคือระยะเวลาในการควบคุมกำกับดูแลการทำสำนวนนี่ตรงนี้นะครับที่เราสามารถที่จะใช้ความรู้ไม่ใช่เวลาตรงนี้นะครับไปติดตามการทำงานได้นะครับนี่คือคำสั่งที่ควบคุมพนักงานสอบสวนอีกหนึ่งช่องทางเงียบๆไปร้องก็ต้องร้องอีกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรคนร่างงานกับพนักงานใช่ครับคนร่างงานนิติกรกับพนักงานสอบสวนคนละหน้างานกันนิติกรเนี่ยนะฮะจะทำคดีปกครองประสานงานคดีแพ่งหลมละลายความรับผิดทางละเมิดนะฮะสอบสวนวินัยนะครับพิจารณาเรื่องอุทธรณ์อะไรทั้งหลายเนี่ยฮะอุทธรณ์ร้องทุกข์เป็นหน้าที่ของนิติกรนะครับจะเปิดสอบอะไรนี่ก็เดี๋ยวนี้นะครับอ่านหนังสือรอเลยนะฮะนะครับอ่านหนังสือรอเลยนะครับ ผู้ต้องหาเส้นใหญ่ เอาว่ากันไปพนักงานสอบสวนเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยเนี่ยตามหน้างานแต่หน้างานสอบสวนนั้นเป็นงานที่มันไม่จบเข้าใจไหมมันต้องปิดสำนวนให้ได้ส่งพนักงานในการฟ้องคดีพอฟ้องคดีนะครับคุณยังต้องไปเบิกความอีกนะครับแต่ก็น่าลองนะครับพนักงานสอบสวนนะครับแต่ผมเนี่ยเลือกจะเป็นนิติกรผมไม่เป็นพนักงานสอบสวนแต่ฝึกงาน4เดือนเนี่ยฝึกงานพนักงานสอบสวนนะครับหนักไหมมันก็พอสมควรนะฮะแต่ถ้าใจรักอะสู้ๆป่ะโอ้ขอบคุณทั้ง8ท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับผู้ต้องหาเส้นใหญ่ครับ นะเ
พ่อแม่เป็นหนี้ลูกต้องเป็นหนี้ด้วยครับไม่เกี่ยวนะครับหนี้ไม่ใช่เชื้อกระสือนะฮะหนี้อ่ะตกโทรศัพท์เข้าเยอะมากพ่อแม่เป็นหนี้ลูกต้องเป็นหนี้ต่อไหมครับไม่ใช่ครับคือการเป็นหนี้ของพ่อแม่มันจะไปเกี่ยวพันเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็สิทธิหน้าที่หนี้นะฮะมันจะมีเรื่องของทรัพย์สินกับสิทธิหน้าที่สิทธิหน้าที่แล้วก็ทรัพย์สินนะดังนั้นในกรณีเรื่องของความเป็นหนี้นะครับมันจะไปผูกพันอยู่เรื่องของกับบุคคลก็คือพ่อแม่แล้วนะในทรัพย์สินของพ่อแม่นะครับตรงนี้แหละครับเจ้าหนี้บุริมสิบเขาจะมีเอกสิทธิ์มีสิทธิ์เหนืออยู่ในทรัพย์สินนั้นหรือมีส่วนที่จะเข้ามายึดอายัดหรือขอแบ่งนะครับในตัวทรัพย์สินนั้นส่วนสิทธิและหน้าที่มันเป็นสิทธิ์ที่อยู่กับตัวของพ่อแม่เรานะครับมีหน้าที่ที่ต้องจ่ายหนี้เขานะครับอ่ะถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับท่านก็จ่ายไปแต่พอท่านเสียชีวิตนะครับถึงแก่กรรมหรือตายปั๊บนี่นะฮะหน้าที่ของการชำระหนี้มันจะตกมาอยู่ที่นะครับก็มรดกมาอยู่ที่มรดกของพ่อแม่กับของกองมรดกดังนั้นเมื่อเจ้าหนี้นะครับเขามีสิทธิ์ที่จะฟ้องเรียกนะครับในตัวทรัพย์สินตัวนี้ได้ดังนั้นจะบอกว่าพ่อแม่เป็นหนี้ลูกต้องเป็นหนี้ต่อไหมนะครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าแยกให้ออกสิทธิหน้าที่กับทรัพย์สินในกองมรดกตัวนั้นนะฮะมันจะไปติดกับมรดกตัวนั้นถึงแม้ว่ามรดกในที่ดินนะสมมติว่าพ่อกับแม่มีที่ดินนะครับหนึ่งโฉนดหนึ่งนะครับหนึ่งแปลงแต่ว่าพ่อกับแม่เนี่ยก่อนหนี้มีธนาคารได้นะครับปรากฏว่าพอเสียชีวิตนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับก็เป็นมรดกนะพอมรดกปั๊บเราในฐานะทายาทนะครับเราก็ได้รับมรดกแต่ทีนี้ด้วยปรากฏว่าหนี้เนี่ยมันติดอยู่อ่ะมันตามมาเข้าใจมั้ยนะครับมันมีมูลค่ามากกว่าที่ดินนะครับเมื่อตีเป็นเงินแล้วเนี่ยครับมันท่วมนี่ท่วมที่ดินแล้วเราก็ไม่มีสิทธินะครับเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะนะครับได้รับมรดกของนี้เพราะว่านะครับหนี้นะครับมันถูกนะครับอายัดหรือว่าถูกบังคับด้วยหนี้ที่พ่อแม่ก่อไว้นะเข้าใจมั้ยเราเนี่ยหนี้นะครับไม่ใช่กระสือวิสัยเข้าใจมั้ยฮะที่จะต้องมาติดต่อกับลูกได้พ่อแม่เป็นหนี้ลูกไม่เกี่ยวครับลูกคนละคนกันแต่เพียงว่าทรัพย์มรดกที่เรามีโอกาสจะได้จากพ่อแม่มันจะไม่ได้ถูกยึดไปเจ้านี่ทำมายึดไปโอเคไหมโอเคนะเข้าใจนะครับนี่คุยกันง่ายๆเลยนะครับไม่ซับซ้อนนี่นิติกรนิติศาสตร์นะครับไม่ต้องจบเนนะครับนิติศาสตร์นะครับถ้าล่าช้า1ปีคือเราจะฟ้องศาลได้ก็ในกรณีสำนวนล่าช้านะครับใช้สิทธิ์ฟ้องศาลปกครองได้นะครับแต่มันจะมีระยะเวลานะครับคำสั่ง419ท่านไปดูคำสั่ง419ที่ควบคุมการทำสำนวนตรงนี้มันจะเป็นเงื่อนไขในการฟ้องเรื่องของล่าช้านะฮะในศาลปกครองนะครับนะครับฟ้องได้เลยนะครับถ้าไม่อยากทำสำนวนก็อย่าไปเป็นพนักงานสอบสวนนะฮะพูดกันตรงๆนะนะก็ให้คุณไปทำสำนวนนะพนักงานสอบสวนนะครับไม่อยากทำสำนวนแต่อยากเป็นพนักงานสอบสวนไม่ต้องไปฮะแต่คุณก็หนีออกแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับเกมนะเปลี่ยนแว่นนะไอ้แว่นขาวหายไปแล้วใส่แว่นดำแล้วโอเคอีกหนึ่งคำถามมาเราตอบคำถามหนึ่งคำถามพักก่อนจะไปเฝ้าพระอินทร์สักหน่อยนะ
วันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีหัวใจเลยนะครับวันนี้ไม่มีหัวใจเลยฝากกดแชร์ช่องนิติกรสำนักงานชาติด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการที่จะมาไลฟ์สดกลับมาคุยข้อกฎหมาย Okay. คุณวัชรพลสวัสดีครับโอเคนะถ้าไม่มีอะไรก็ถ้าไม่มีคำถามก็คือจะสอบพนักงานสอบสวนหรือสอบนิติกรก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าท่านนั้นเนี่ยนะฮะมีเป้าหมายอะไรนะครับแต่ทุกอย่างถ้าเข้ามาแล้วไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรคนที่โอนเงินให้ครับมิจฉาชีพมีกันโอ้มีการได้คืนยากนะครับมีโอกาสได้คืนยากมากครับผมนี่ครับคุณจะร้องเรียนถ้านะฮะเดี๋ยวอาทิตย์เรื่องก่อนโอนเงินนะผมบอกเลยนะมีโอกาสตามเงินได้ยากมากนะฮะและต้องละเอียดรอบคอบนิดหนึ่งนะครับอย่าโอนเงินใครสงเราต้องเป็นนักสงสัยนะครับนักสงสัยเอ๊ะมันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลจะโอนเงินให้ใครได้ง่ายๆต้องคิดก่อนนะอะไรมันง่ายเกินนะเราต้องเป็นคนที่ซีสงสัยอย่าไว้ใจใครง่ายนะฮะเมื่อก่อนยังคบกันซึ่งหน้านะครับมายืมเงินมาของเธอชวนทำนู่นทำนี่เรายังปฏิเสธได้นะฮะยังคิดปฏิเสธได้แต่นี่เขาอยู่ในโลกออนไลน์หรือมาชวนทำธุรกิจดูไม่รู้จักอะไรเลยแค่มีโปรไฟล์นะครับพิมพ์หลอกๆมาให้เราเชื่อนะผมว่าเราต้องใจแข็งนะคนขี้สงสัยเอ๊ะเข้าไปเอ๊ะจริงหรือเปล่าใช่ไหมไม่น่าจะใช่ท่องคำเหล่านี้ไว้นะรับรองว่าเป็นคาถาป้องกันเรื่องของการโอนไวโอเคถ้าจะร้องเรียนเจ้าที่ตำรวจที่เกี่ยวทำละเมิดต้องไปร้องที่ไหนครับก็คุณคำบัญชาเขานะฮะร้องผู้กำถ้าโรงพักไม่ขยับไม่ขยื่นนะครับทำหนังสือร้องไปที่ผู้การนะครับผู้บังคับการนะฮะรับรองนะครับวิ่งเต้นกันแน่นะฮะท่านนี้อ่ะโอเคนะครับขอบคุณสำหรับทุกคำถามนะฮะวันนี้ก็โดนคดีมาแล้วครับรอลงอาญานะครับโอเคเดี๋ยวว่ากันนะครับวันหน้านะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวมีงานละงานมาแล้วนะครับขออนุญาตครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับช่วงประมาณสักบ่ายโมงวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ